สวัสดีครับพับกบช่อง See Me Again อีกครั้งนะครับ อยู่กับพี่ชิวันนี้มาแนะนำเกม Apex Legends Mobile ครับถามว่าทำไมวันนี้ถึงมาแนะนำเกมนี้นะก็เพราะว่าเขาเพิ่งได้รับรางวัล Google's Play Best of 2022จาก Android และรับรางวัล iPhone Game of the Year จาก App Store Award 2022ของ Apple เช่นกันนั่นก็คือเกมนี้ได้รับสุดยอดเกมแห่งปีจากทั้ง2 Store นั่นเองเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่เองมาแรงจริงๆวันนี้เราจะเข้าไปเทสเกมว่ามันดีอย่างที่เขาได้รับรางวัลกันจริงไหมในส่วนของแนวเกมเผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดยังไม่รู้จักเกมนี้จะเป็นลักษณะเกม Battle Royale รองรับผู้เล่นพร้อมกันสูงสุด60คนและสามารถรวมกลุ่มกัน3คนเพื่อร่วมต่อสู้บนเกาะจนเหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายแตกต่างจากเกมโดดร่มทั่วไปคือตัวละครสำหรับผู้เล่นจะมีลักษณะพิเศษยุทธวิธีและวิธีการโจมตีที่แตกต่างกันเกมนี้นะครับสร้างจากเกม PC โดยทาง Electronic Arts บริษัทผลิตและพัฒนาเกมเขารับประกันว่าสนุกและมันไม่แพ้เกมเวอร์ชั่น PC แน่นอนเราเข้ามาดูตัว Legendsซึ่งแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกต่างกันอยู่ที่ผู้เล่นเลือกและสร้างสกิลเพย์ที่เหมาะสมเหมาะกับตัวเองเพื่อคว้าชัยชนะในสนามอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลกลับมาดูในส่วนของ Legends ก็แบ่งเป็น4สายเจอสายสนับสนุนป้องกันโจมตีอันนี้วงกลมพี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะเพิ่งเข้ามาเล่นเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรก็จะมี4สายนะมีลักษณะฮีโร่ต่างๆตอนนี้มีอยู่แค่3ตัวเมื่อเข้าเกมผู้เล่นมือใหม่ก็จะมีการแนะนำเกมเลือกรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะกับตนไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นได้ไหมยากไหมถ้าพี่เล่นได้น้องๆก็เล่นได้ครับพอพี่นั้นอ่อน Battle Royale มากๆเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นโหมดเกมทั่วไปเลยครับซึ่งตอนนี้พี่ยังเข้าโหมดแรงไม่ได้นะมันขึ้นว่าต้องเลเวล8ก่อนตอนนี้เพิ่งเลเวล2เองเราไปดูกันว่าภายในเกมจะสนุกและมันการันตีโดยรางวัลประจำปีอย่างที่เขาได้รับจริงไหมเริ่มต้นเขาก็จะให้เลือกตัวละคร3ตัวในทีมนะซึ่งก็เราก็เลือกเป็นตัวสายสับหนึ่งนะครับเป็นหมอประจำทีมเพื่อนร่วมทีมอีก2คนก็เลือกแล้วเขาก็จะพาเรานับถอยหลังและเข้าสู่สนามรบกันอันนี้เป็นทีมของพี่นะ This is your champion. เข้าสู่สนามรบก็เหมือนกับเกมโดดร่มทั่วไปที่อันดับแรกก็ต้องโดดลงจากเครื่องบินตัวเกมจะให้เราเลือกว่าจะโดดลงณจุดไหนซึ่งผู้เล่นในทีมก็จะโดดลงไปพร้อมกันเดี๋ยวลองโดดลงไปที่ตลาดก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวเราตัดภาพไปช็อตใกล้ๆจบนะครับตอนที่วงบีบเข้ามาแล้วไปดูความมันช็อตยิงกันตอนท้ายเกมกันนะครับไปกันเลย
A few moments later. ไปต่อกันนะครับ Replicator being delivered.เสียงดังมาWarning. Ring movement in progress. Read your maps. We're outside the ring. Care package being delivered. Contact. Reloaded. Shooting. Replicator being delivered.Beginning ring countdown. Read your maps. We're outside the ring. ใกล้จะเกมกันมาทุกทีแล้วเหลืออยู่5คนไม่รู้เสียงมาจากไหนที่งงๆต้องขอโทษด้วยนะครับแต่มันไม่เห็นใครออกมาเลย They don't just call me Lifeline because I save a life นะครับเสียงมันกำลังโชว์อยู่ในแมปเพราะว่าเสียงมันไปทางไหนแล้วตามเสียงนะเขาน่าจะยิงกันอยู่ตรงนู้นไม่ค่อยเห็นเลย
recorded. Warning. Ring movement in progress. Read your maps. We're outside the ring. Contact. Your package being delivered. Reloaded. Replicator being delivered. Read your maps. We're outside the ring. It's up to us. That was the last one in the squad. Reloaded. ตัวสุดท้ายแล้วครับ Contact It's up to us That was the last one in the squad จะเป็นบอทนะเหมือนที่ทุกเลเวล2นะครับก็ลักษณะเกมจะเป็นแนวนี้นะครับอัพแล้วครับก็จะได้ฮีโร่ใหม่นะครับก็รู้สึกว่าทำไมมันชนะง่ายจังทั้งที่เราก็เล่นไม่เป็นก็แนวเกมจะเป็นลักษณะนี้นะครับเกมแนว Battle Royale นะครับก็อยากแนะนำเกม Aspect Legend Mobile เกมดีที่อยากให้ลองนะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวคลิปยาวไปก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ